เปิดชะตากรรมผู้คุมชาวเกาหลีในกองทัพญี่ปุ่นผู้มาสร้างทางรถไฟสายมรณะขอขอบคุณศิลปะวัฒนธรรมลงเผยแผ่เมื่อวันอาทิตย์ที่17เมษายนพุทธศักราช2565วันนี้จะพาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังมาพบกับนายลีคาคูราอิและนายบุญไตอิฟุกะอดีตผู้คุมเฉลยชาวเกาหลี2คนที่มีความทรงจำโดยตรงในสงครามและการสร้างรถไฟในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มาบอกเล่าถึงความทรงจำท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับสงครามโลกครั้งที่2แม้จะผ่านมานานแล้วแต่ก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนโดยเฉพาะผู้อยู่ร่วมในเหตุการณ์หนึ่งในความทรงจำนั้นย่อมเป็นสงครามและการสร้างทางรถไฟสายมรณะที่กาญจนบุรีความทรงจำจากมุมของผู้คุมชาวเกาหลีในกองทัพญี่ปุ่นที่ได้บันทึกถึงความโหดร้ายทารุณของสงครามไว้ผู้ซึ่งถูกขังอยู่ในเรือนจำนาน20ปีจากการสร้างทางรถไฟสายมรณะนะครับคุณวรวุฒิสุวรรณฤทธิ์ผู้เขียนบทความนี้เล่าว่าได้ข้อมูลผู้คุมเฉลยชาวเกาหลีจากการร่วมคณะในการถ่ายทำสารคดีกับประเทศญี่ปุ่นที่เข้ามาถ่ายทำสารคดีสงครามโลกครั้งที่2ที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยในสารคดีเน้นไปที่การลงโทษผู้คุมชาวเกาหลีที่ปฏิบัติกับเฉลยอย่างโหดร้ายในการสร้างทางรถไฟที่สายมรณะจึงทำให้ผู้เขียนมีโอกาสรู้จักกับนายลีคาคุระอิและนายบุญไตอิฟุกะอดีตผู้คุมเฉลยชาวเกาหลี2คนที่มีความทรงจำโดยตรงในสงครามและการสร้างรถไฟในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มาบอกเล่าถึงความทรงจำจุดเริ่มต้นจากสงครามมหาเอเชียบริภาหลังจากญี่ปุ่นประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรพร้อมกับโจมตีสหรัฐที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ในวันที่8ธันวาคม2485ในเวลาเดียวกันก็บุกประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมกับยกพลขึ้นบุกที่ภาคใต้ของไทยพร้อมยื่นคำขาดต่อรัฐบาลไทยขอสร้างทางรถไฟไปพม่าเป็นเหตุให้รัฐบาลโจมพลป.พิบูลสงครามจำเป็นต้องทำตามข้อเรียกร้องของญี่ปุ่นนำไปสู่การสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะการจีนคนเกาหลีมาคุมเฉลยในการจัดการสร้างทางรถไฟสายมรณะในปี2485ทหารญี่ปุ่นรับสมัครชาวเกาหลีและไต้หวันรวมกันจัดตั้งเป็นกองทัพพิเศษมีหน้าที่ควบคุมเฉลยเพื่อสร้างทางรถไฟในเมืองไทยในช่วงเวลานั้นเกาหลีถูกยึดครองโดยญี่ปุ่นหนุ่มสาวชาวนาในประเทศอยู่ด้วยความลำบากและถูกใช้งานหนักและค่าจ้างอันน้อยนิดจึงทำให้หนุ่มสาวชาวเกาหลีบางส่วนตัดสินใจเข้าร่วมกองทัพในจำนวนนี้มีผู้ถูกส่งมาเป็นผู้คุมคือบุญไตเอฟุกุลีคากุราอิโชบุนโชที่จะมาบอกเล่าความทรงจำการมาเป็นผู้คุมชาวเกาหลีบุญและลีเล่าว่าเขาถูกส่งมาทำงานนี้ในช่วงที่มีอายุ18ปีโดยลงเรือมาที่ไซง่อนไปยังพนมเปญและขึ้นรถไฟมากรุงเทพมหานครจากนั้นนั่งรถบรรทุกมาลงสถานีหนองปลาดุกและลงเรือมาทำงานคุมเฉลยที่กาญจนบุรีบุญเล่าว่าถูกส่งมาทำงานตามที่ต่างๆทั้งค่ายช่องไก่เขาหินปูนค่ายกาญจนบุรีและค่ายใกล้สถานีเกียงไกรเมื่อกลับมายังสถานที่เดิมคือบริเวณริมน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรีเขายังจำได้ถึงแควน้อยแควใหญ่และสะพานข้ามแม่น้ำแควที่เป็นที่ตั้งของค่ายเฉลยมันทำให้เขานึกถึงเสียงรางเหล็กกระทบกันและทำให้ถึกนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ทำให้ชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนแปลงลีถูกส่งไปเป็นผู้คุมเกาหลีที่ค่ายหินตกในเขตอำเภอไซโยกเป็นที่เต็มไปด้วยป่าเขาและสัตว์นานาชนิดเป็นการทำงานที่หนักเพราะต้องควบคุมเฉลยชาวอังกฤษออสเตรเลียฮอลันดาและตะมกรผู้ถูกบังคับให้ทำงานดังหนักทั้งวันทั้งคืนโดยใช้เหล็กสกัดภูเขาและหน้าผาออกใช้ค้อนทุบหินให้แตกเป็นก้อนเล็กๆเพื่อทำถนน
วางไม้หมอนและวางรางเหล็กต่อไปพร้อมกับสภาพอากาศอันเลวร้ายในป่าฝนที่ตกหนักตลอดวันนอกจากนั้นลีก็มีความทรงจำเกี่ยวกับคนไทยในยุคนั้นว่าเป็นคนขี้เกียจกลางวันเอาแต่นอนพอตกกลางคืนเดือนงายก็มาเล่นลำวงลียังจำเป็นลำวงของคนไทยสมัยนั้นไว้ว่าตามองตาสายตาก็ต้องมองกันพอทางรถไฟสร้างเสร็จสงครามก็จบหลังจากสร้างทางรถไฟอย่างเร่งรีบด้วยเวลาเพียง1ปีในวันที่25ธันวาคม2486เพื่อใช้ลำเลียงทหารและยุทธปัจจัยไปทางสงครามในพม่าแต่สถานการณ์ในสงครามได้เปลี่ยนฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นฝ่ายได้เปรียบและกลับมาเอาชนะญี่ปุ่นจากการใช้ระเบิดปรมาณูตลุ่มเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิในวันที่15สิงหาคม2488นำไปสู่การประกาศยอมแพ้ของจักรพรรดิญี่ปุ่นหนุ่มเกาหลีตกเป็นอาชญากรสงครามหลังจากแพ้สงครามทหารญี่ปุ่นรวมทั้งผู้คุมชาวเกาหลีถูกปลดอาวุธและถูกส่งไปขึ้นศาลทหารที่เมืองแซงีประเทศสิงคโปร์ในเหตุการณ์นั้นบุญและลีถูกละว่าเขาและชาวเกาหลีรวมทั้งโชเพื่อนสนิทของพวกเขาถูกจับตัวขึ้นรถไฟไปพังงาจากนั้นลงเรือไปสิงคโปร์ระหว่างทางก่อนจะไปสิงคโปร์พวกเขาถูกปฏิบัติอย่างดีจากเหล่ากรรมกรชาวอินเดียแต่พอถึงสิงคโปร์พวกเขาถูกทำร้ายร่างกายถูกเตะต่อยจากพวกอดีตเฉลยก่อนจะถูกนำไปขังเพื่อรอขึ้นศาลทหารฐานทรุณกรรมต่อเฉลยผลการพิจารณาคดีออกมาว่าชาวเกาหลีจำนวน145คนถูกฐานตัดสินให้ประหารชีวิตในจำนวนนี้มีบุญลีและเพื่อนสนิทของเขาคือชูภายหลังบุญและลีถูกลดโทษให้จำคุกตลอดชีวิตมีเพียงชูเท่านั้นที่ถูกตัดสินให้ประหารชีวิตพร้อมกับทิ้งบันทึกไว้ก่อนจากไปในบันทึกบอกเล่าถึงความคิดของชูก่อนที่จะถูกประหารชีวิตความในบันทึกตอนหนึ่งบอกว่าเราทั้งหมดได้ทำร้ายเฉลยการกระทำรุนแรงก็เหมือนกับการกินอาหารที่เป็นกิจวัตรประจำวันการใช้กำลังข่มขู่ให้เฉลยกลัวเป็นการศึกษาที่ได้รับจากผู้ชานถ้าไม่ทำเช่นนั้นก็กลายเป็นคนโง่แต่เดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วว่านั่นคือเรื่องที่ผิดดังนั้นพวกเราทั้งหมดยอมรับโทษหลังจากชูถูกประหารชีวิตบุญและลีก็ถูกย้ายเรือนจำไปอยู่ที่สุกามูนุประเทศญี่ปุ่นเรือนจำที่อยู่ภายในการควบคุมของสัมพันธมิตรในปี2495แม้จะมีการปล่อยตัวนักโทษชั้นดีแต่ก็ปล่อยตัวเฉพาะผู้นำเพราะติดเงื่อนไขในสนธิสัญญาสันติภาพที่ซานฟรานซิสโกซึ่งระบุให้ปล่อยตัวเฉพาะผู้นำระดับสูงบุญและลีจำต้องรอความหวังที่จะพ้นโทษต่อไปต่อมามีการปล่อยตัวคนญี่ปุ่นโดยไม่รวมชาวเกาหลีบุญและลีก็ยังคงถูกจองจำต่อไปพร้อมกับความอดทนที่ค่อยๆหมดไปบางครั้งลีเคยคิดฆ่าตัวตายเหมือนกันหลังจากนั้นเขามีอาการผิดปกติทางประสาทจำได้เพียงเหตุการณ์ในสนามรบแต่ลีก็บอกตัวเองว่าเขาจะตายไม่ได้จนกว่าจะนำชื่อเสียงกลับมาและแล้วในที่สุดในปี2500บุญและลีก็ได้รับอิสรภาพสิ้นสุดการรับโทษในคุกถึง20ปีจากการเป็นผู้คุมเกาหลีสร้างทางรถไฟสายมรณะ